สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณอีกครั้งนะครับสัปดาห์น,นี้ผมได้รับจดหมายจากท่านผู้ชมรายการของเราเป็นประจำคือคุณเทวีจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับคุณเทวีและถามผมว่า round and round แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษเป็นชื่อเพลง แต่มีความหมายพิเศษหรือเปล่ามีครับคุณเทวี round and round เป็นสำนวนที่ให้ความหมายว่าวนไปวนมาอย่างเช่น this machine spins the bottles round and round อีกครั้งหนึ่งนะครับ this machine spins the bottles round and r o u n d ประโยคนี้หมายถึงเครื่องจักรเครื่องนี้ปั่นขวด This machine spins the bottles round and round. คำว่า spin ในประโยคนี้คือปั่นนะครับหรือทำให้หมุนแต่เมื่อเติม in circles เข้าไปตอนท้ายวลีนี้นะครับก็จะกลายเป็นสำนวนนะครับหมายถึงวนไปวนมาโดยไม่ได้ก้าวหน้านะครับซึ่งตรงกับภาษาไทยภไยเรือในอ่างเช่น this project is going round and round in circles อีกครั้งหนึ่งนะครับ this project is going round and round in circles ความหมายก็คือโครงการนี้วนไปวนมาไม่เคยได้ผลอะไรถ้าพูดถึงการพูดคุยสนทนาก็วนไปวนมาหรือ round and round จะหมายถึงพูดไม่ตรงประเด็นนะครับหรือพูดไร้สาระไม่มีเนื้อหา young 10 we're going round and round in circles let's get back to the main topic we're going round and round in circles let's get back to the main topic come I come for my team bro come ma เอาเป็นว่าเรากลับไปพูดถึงข้อหลักดีกว่าบางคนจะถามว่าคำว่า round ต่างกับคำว่า around ไหมไม่ต่างกันครับมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะครับ Please put this tag round your wrist in the factory. แล้วเปรียบเทียบกับประโยคนี้นะครับ Please put this tag around your wrist. in The factory ทั้งสองประโยคนี้ให้ความหมายเดียวกันนะครับคือการุณาสวมสายนี้รอบข้อมือนะครับเมื่ออยู่ในโรงงานคำว่า tag T A G หมายถึงสายหรือแถบนะครับนอกจากความหมายว่ารอบรอบรอบหรือวนแล้วในบางกรณี around แปลว่าประมาณเช่น I worked in Saudi Arabia around ten years. I worked in Saudi Arabia around ten years. Mai thung. I'mmam ngan. Saudi Arabia. Ben praman sep. Ii. Rer. Tuyang There are around one hundred workers in the factory. There are around 100 workers in The Factory หมายความว่าในโรงงานนี้มีพนักงานประมาณ100คนขอบคุณมากคุณเทวีจากจังหวัดระยองที่ส่งจดหมายเป็นภาษาอังกฤษมาถามผมว่า round และสำนวน round and round แปลว่าอะไรผมขอส่งหนังสือเล่มนี้นะครับคือชุดเพื่อนภาษาหนึ่งเล่มไปให้คุณด้วยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสิ่งใดและอยากจะเขียนจดหมายมาหาผมนะครับก็เขียนได้เลยนะครับตามที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณนะครับสวัสดีครับ